ล่าสุดพบศพของน้องวิวแล้วค่ะลอยขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งบรรยากาศล่าสุดตอนนี้น้องคารินของเราก็เกาะติดสถานการณ์อยู่พร้อมรายงานสดแล้วเชิญเลยค่ะเชิญครับครับผ่านไปกว่า15ชั่วโมงแล้วนะครับกับการค้นหาร่างของนายนพดลพิมพ์ดีหรือวิวนะครับพนักงานรับรถของร้านอาหารบูรันด้านเมฆนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับได้ถูกพบร่างเป็นศพนะครับบริเวณใต้สะพานพระราม3ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้นะครับตอนนี้มีทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยปะตึงนะครับที่กำลังที่จะรอทางแพทย์เวรและร้อยเวรของสถานีตำรวจนครบาลบางพงพานนะครับเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาชันสูตรพลิกศพนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้รับการยืนยันนะครับจากทางคุณศักดานะครับเจ้าของร้านบุหรี่ด้านเมฆนะครับว่าร่างที่พบนะครับเป็นร่างของพนักงานรับรถของร้านนะครับที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุนะครับที่มีชายคุ้มคลั่งนะครับได้พยายามเข้าไปในร้านนะครับและเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นก่อนที่จะชิงรถแท็กซี่นะครับขับหลบหนีและไปกระโดดสะพานพระราม3นะครับซึ่งตอนระหว่างนั้นนะครับทางนายนพดลหรือนายวิวนะครับได้พยายามเกาะท้ายรถแท็กซี่ออกไปห่างจากร้านบุหรี่ด้านเมฆประมาณ6ถึง7กิโลเมตรนะครับมากลางสะพานพระราม3นะครับซึ่งได้รับคำบอกเล่านะครับจากทางคนหาปลาเมื่อคืนนี้นะครับพบว่าก่อนที่ชายคุ้มคลั่งนะครับก็คือนายปานนะครับกระโดดสะพานพระราม3ลงไปนะครับเห็นวัตถุสีดำนะครับขนาดใหญ่นะครับตกจากสะพานมาก่อนหน้านั้นแต่ทุกคนก็ไม่คิดนะครับว่าจะเป็นร่างของนายนพดลนะครับซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตั้งแต่ทางเจ้าของร้านนะครับได้ทราบข่าวนะครับก็ลงพื้นที่มาติดตามการค้นหาร่างนะครับเพราะเชื่อว่าอาจจะพลัดตกลงไปในแม่น้ำจริงตามคำบอกเล่านะครับก็มาติดตามการค้นหาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็ได้พบร่างของนายนพดลซึ่งเป็นลูกน้องของคุณศักดานะครับนี่เป็นภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้นะครับได้ยืนรอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณศักดานะครับได้เปิดเผยกับทางสื่อมวลชนนะครับว่าได้อธิษฐานนะครับกับศาลเจ้าบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับจุดที่พบร่างนะครับเป็นศาลเจ้าจีนนะครับและขอให้พบร่างของลูกน้องก็คือในวิวนะครับแต่คำอธิษฐานของคุณศักดานะครับที่ขอไว้ขอให้พบร่างของนายนพดลหรือวิวนะครับในทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้อธิษฐานว่าให้พบร่างที่เป็นศพแล้วซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องรอทางร้อยเวรสน.บางพงพางนะครับและแพทย์เวรเข้ามาชันสูตรพลิกศพบริเวณใต้สะพานพระราม3นี้ครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับคารินกฤตยุทธินผู้สื่อข่าวช่องวันรายงานสดจากใต้สะพานพระราม3ครับขอบคุณน้องคารินด้วยนะคะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป 1D หรือดูผ่านเว็บไซต์ 1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store